จ๊ดำทอล์กคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยเรามาเข้าเรื่องของฟุตบอลกันบ้างกับคำที่พี่ยักษ์ใช้ในไลน์ของตัวเองนักดูฟุตบอลอาชีพคำนี้มายังไงพี่ยักษ์ตอนไปบูเดสเจอร์นี่แหละไปถ่ายรายการที่บูเดสลิก้าที่เยอรมันคือมันเริ่มจากแบบนี้ไว้ว่าเรามักจะมีปัญหาเสมอเวลาไปเขียนเอกสารต่างๆ occupation คุณทำอะไรเป็นอาชีพอะไรอ่ะพี่ยักษ์ตอบอะไรก่อนนั้นนี่ลูกจ้างรีพอร์เตอร์ซึ่งเราก็ journalist journalist เนี่ยเรารู้สึกว่าการเป็นนักข่าวอ่ะมันต้องออกไปหาข่าวหรอปะแต่เราไม่ใช่เราไม่ใช่แบบนั้นเราส่วนใหญ่เราทำจากหน้าจอเราอยู่กับเว็บอยู่กับข่าวแต่ว่ามันเป็นที่หน้าจอเราคิดเราเขียนเราไม่ได้เป็นเราไม่สามารถจะเคลมว่าเราเป็นนักข่าวได้เต็มร้อยขนาดนั้นเราไม่ได้เป็นผู้สื่อข่าวขนาดนั้นมันต้องแบบโอ้โหออกภาคสนามมีไมค์มีอะไรเปิดหน้าอะไรก็ว่าไปหรือจะเขียนว่าเป็นไรเตอร์เป็นนักเขียนเนี่ยโอ้โหเราก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเราไม่ได้เขียนจ๋าขนาดนั้นเขียนอะไรขนาดไม่ได้มีหนังสือไม่ได้มีพ็อกเก็ตบุ๊กไม่ได้มีผลงานที่แบบได้รับการยอมรับมากขนาดนั้นผมติดปัญหาให้ตลอดว่าเขียนอะไรวะจะเขียนเป็นอาชีพอะไรวะซึ่งก็จนกระทั่งนั่นแหละมันเกิดงานตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันเหมือนว่ามันต้องเป็นโคดไว้ PR มั้งหรืออะไรประมาณนั้นโอเคเป็นสโลแกนสโลแกนหรือยักษ์ดอยแดงคือใครอะไรอย่างนั้นก็เลยนึกคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราดูบอลทั้งชีวิตแล้วมันก็ไอการดูบอลนี่แหละมันทำให้เรามีกินมีใช้อยู่มาถึงตัวนี้ได้เป็นอาชีพที่เลี้ยงเราได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็คือเป็นนักดูบอลนักดูฟุตบอลอาชีพก็ในเมื่อมีนักฟุตบอลอาชีพใช่งั้นกูเป็นนักดูฟุตบอลอาชีพก็แล้วกันแค่นี้เลยแค่นั้นเลยครับแล้วกลายเป็นคำที่แบบทรงพลังมากแต่ผมไม่รู้ว่ามันขนาดนั้นนะจริงเพราะว่ามันเป็นคำที่เราเห็นอะเรารู้สึกแบบเออว่ะจริงแต่ว่าทำไมไม่มีใครเคยคิดคำนี้วะคือทุกคนเป็นหมดพี่จอมพี่เม้งพี่กุยพี่เลิกพี่เปาผีเพราะทุกคนดูฟุตบอลเพื่อทำงานเพื่อทำมาหากินเพื่อทำมาหากินแล้วก็ในหลากหลายแง่มุมด้วยไม่ใช่เขียนอย่างเดียวใช่เพราะนั้นก็คือเป็นนักดูฟุตบอลนักดูฟุตบอลอาชีพขึ้นมานั่นคือที่มานั่นคือที่มานะเคลียร์ไปนะหลายคนสงสัยเอ๊ะมันมายังไงมันเกิดจากอะไรนะตรงนี้ทีนี้มาที่ทีมรักของยักษ์ดอยแดงกันบ้างครับลิเวอร์พูลในดวงใจของพี่ยักษ์มันเริ่มต้นยังไงพี่ยักษ์ก็หลังจากจบฟุตบอลโลกปี86นั่นแหละครับที่เราเริ่มไปเจอซาซ็อกเกอร์แล้วมันเป็นยุคแบบยุคทองอะไรก็ลิเวอร์พูลอะปลาย80นี่เรนแมชชีนเครื่องจักรสีแดงโชคดีมากที่ยังทันเห็นแบบเครื่องจักรสีแดงแบบของจริงยังทันเห็นก่อนแกรมซูเนตมาประมาณนั้นแล้วมันเพลินมากคือสมัยก่อนน่ะมันแทบจะไม่ค่อยได้ดูหรอกนั้นๆจะได้ดูสักเกมจะได้ดูสักครั้งจอดสนามคุณอายอโย่งนะบ่ายวันเสาร์พี่โย่งใช่บ่ายวันเสาร์ซึ่งมันก็จะเป็นไฮไลท์ย้อนหลังสัก 2-3 วีคประมาณนั้นบางทีอย่างเร็วสุดคือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ใช่ซึ่งใหญ่ก็ดูจากเนื้อหาการอ่านหนังสือซาซ็อกเกอร์แล้วยุคนั้นเนี่ยโหรุ่นครูบาอาจารย์เค้าเขียนแบบมันแพรวๆมากมันเขียนจนเราแบบจินตนาการภาพตามได้เลยนะมันเป็นความสุขของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งที่แบบจอนบานลากเลื้อยปีกนิรการเท้าซ้ายของเขาเกี่ยวลูกบอลราวกับเป็นตะขออะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหเช็ดเข้เป็นจะคาดหน้าติดหนวดเยนรัชล้อเล็กปีเตอร์เบสลีย์อย่างนั้นอ่ะนะครับประตูจอมบ้องบูสก็เปล่าบูสก็เปล่าไอเสือปลาเต็มไปหมดเลยบิ๊กอาร์อลันแฮนเซนไอตีนโตสตีมิโคสตีมิโคอันนี้ไม่ทันนะอันนี้ไม่ทันอ่านหนังสือเจอก็เลยรักลิเวอร์พูลตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่จุดเริ่มต้นตรงนั้นเลยเพราะมันเก่งมากเก่งมากก็เก่งจริงมีความสุขอยู่ประมาณ 4-5 ปีแหละแป๊บนึงแล้วจะได้เข้าสู่ยุค90ก็อยู่ๆก็ฟ้าผ่าตุ้มโอ้จำได้ว่าแบบวันเคนนี่ดอกเกชาออกแบบเฮ้ยคือขนาดเราเป็นเด็กนะเรายังแบบรู้สึกแบบเบื่อๆเคว้งๆอะไรเกิดอะไรขึ้นวะแล้วนึกสภาพคนในสโมสรหรือแฟนบอลที่เป็นแบบรุ่นใหญ่ๆเขาจะคิดยังไงใช่ไหมพอโตขึ้นมาเราถึงรู้ว่าโอ้โหมันคือวันฟ้าผ่าของเมืองใช่21กุมภาพันธ์วันนั้นเหมือนที่ยักษ์เคยเล่าป่ะที่บอกว่าจอร์นบานไม่รู้มาก่อนว่าไม่มีใครคิงเคนนี่จะออกอ่ะไม่มีใครรู้เลยแล้วโทรไปหาที่บ้านเมียหรือบ้านใครสักอย่างใช่ไหมคือมันก็แบบอยู่ๆก็ไปเลยอ่ะแล้วมันก็พลิกเลยนะพลิกเลยหลังจากนั้นลิเวอร์พูลก็พลิกไปอยู่อีกฝั่งนึงของความสำเร็จเลยแกมซูเนตเข้ามาแกก็มีวิถีของแกเปลี่ยนแกมซูเนตเปลี่ยนลิเวอร์พูลไปเป็นวิมเบิลดัน
ประมาณนั้นที่เราไม่เคยคิดจะเห็นจะสวมเสื้อลิเวอร์พูลก็ได้เห็นอะไรประมาณนั้นเออหลายต่อหลายคนนะที่เข้ามาแล้วกลายเป็นจอมโหดไปแล้วก็นั่นแหละฮะก็ยาวมายาวมาเลยนั่นคือความประทับใจของพี่ยักษ์แล้วถ้าถามว่าถ้าพี่ยักษ์เลือกโมเมนต์ที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในความรู้สึกของพี่ยักษ์เอาเยอะกว่า1ได้พี่ยักษ์โหเยอะมากอ่ะเอางั้นขอสัก3โมเมนต์แล้วกันผมว่าอันแรกที่ผมแบบรู้สึกแบบทึ่งมากนะมันเป็นแมตช์อำลาของจอห์นออดิชซึ่งในปีที่เราเริ่มดูเอียนรัชเพิ่งย้ายไปยูเวนตุสแล้วเราได้เห็นซัมบ้าซีซั่นอ่ะ8788อ่ะมีจอห์นบานมีจอห์นอดิชมีปีเตอร์เบียสลีแล้วปีถัดมาเอียนรัชกลับมามันมาทับกันกับจอห์นออดิชซึ่งมันก็โหเรารักมากรักจอห์นอยู่แค่ปีเดียวปีกว่าแต่มันเป็นช่วงที่เราดูพอดีก็คือเขาเข้ามาเพื่อเป็นตัวแทนของเอลัสไม่ใช่เฉพาะตำแหน่งหน้าที่หรือว่าการเล่นนะหน้าตาหน้าตาก็เหมือนนวดใช่ใช่รูปร่างเหมือนกันเปี้ยเลยบอกเป็นแฝดก็เชื่อเราเกือบมีความผูกพันกับจอห์นดิชมากกว่าเผื่อมากกว่าด้วยซ้ำแล้ววันนั้นแบบน่าจะชนะไอ้เกมคริสตัลพาเลซแต่ที่ยิงเท่าไหร่90มั้งแล้วลูกสุดท้ายอันดิชลงไปเป็นตัวสำรองเพื่อยิงประตูเพื่ออำลาจบเกมแบบเหลือแต่กางเกงในตัวเดียวมันจะมามีภาพอยู่จำได้มันเป็นโมเมนต์ที่แบบโอ้โหมันรักกันขนาดนี้เลยวะอยู่แค่ปีกว่าๆนั่นคือความประทับใจนั่นคือความประทับใจแรกๆของเด็กๆนะเพราะเราไม่เคยเห็นถอดเสื้อถอดรองเท้าแจกเหลือกางเกงในแฟนบอลปรบมือร้องเพลงทุกคนรักอาร์โดมากแล้วก็ย้ายไปสเปนโซซิดาดประมาณนั้นถ้ายุ่งหลังมันก็หลายช่วงครับต้องมีอิสตันบูลแหละมันมีอยู่แล้วปี95ก็โอเคสไปบอยยุคที่ได้แชมป์ลีกครับโคโคล่าลีกครับก็โอเคก็ยุคที่เราเริ่มเป็นวัยรุ่นได้เห็นแบบแม็กมานามานฟาวเลอร์เรดแนปแม็กกี้เจมส์เจมส์ประมาณนี้แล้วก็โอเคยุค3แชมป์ของอุริเย่อันนั้นคืออันนั้นคลาสสิกมากเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เราทำงานมันเลยใช่ใช่แล้วมันได้ใกล้ชิดมากขึ้นนะได้ใกล้ชิดมากขึ้นเต็มไปหมดเลยเริ่มแรกแล้วก็2005อิสตันบูลนี่คือแบบเห็นบอกร้องเพลงไม่หยุดเลยร้องจะพี่จอมร้องได้พี่จอมบอกว่าเท่าไหร่นะ18รอบอ่ะน้อยไปมากเยอะกว่านั้นเชื่อดิเยอะกว่านั้นพี่ว่าน่าจะมี30กว่ารอบมันคลาสสิกถึงว่ามันก็น่าร้องแหละโอ้โหคนที่อยู่รอบข้างตรงนั้นอะแฟนอื่นหมดเลยนะแฟนแมนยูแฟนเอเวอร์ตันเต็มไปหมดเลยแต่พอเขารักเราอะเขาถึงทนอยู่กับเราได้นะโมเมนต์นั้นอะเพราะรุ่นพี่เขาไปอยู่นู่นหมดเลยพี่แจ็คกี้เจ๊หมวยพี่ยุรุ่นใหญ่เขาอยู่ที่สนามหมดเลยอะไรเงี้ยเขาไปอยู่ที่สตูหมดเลยแต่2005มันเจ๋งมากคลาสสิกมากแล้วก็นั่นแหละครับในวันที่คล็อปพาทีมกลับมาเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนั่นแหละ30 ปีผ่านไปทำตัวกันไม่ถูกนะทำตัวไม่รู้จะฉลองยังไงไม่คุ้นเลยแชมป์อ่ะมันได้แชมป์เพราะว่าเชลซีชนะรู้สึกแต้มไปขาดโดยที่ไม่ได้ลงสนามไม่ลงสนามนั่งดูกันอยู่ในช่วงโลโควิดมาใหม่ๆพอดีใช่แล้วก็ไปรวมตัวเก็บตัวกันอยู่ที่โรงแรมอะไรสักอย่างแล้วก็นักฟุตบอลก็ดูแล้วก็เฮก็ฉลองกันใช่เราก็ยังเราทำตัวไม่ค่อยถูกยังไงวะแต่พออีกวันเว้ยหลังจากที่แบบรู้แล้วมันคลี่คลายหมดรู้แล้วว่าเป็นแชมป์แล้วแล้วแบบย้อนกลับมามันเป็นการเดินทางที่มันไกลยาวนานมากนะยาวนานมาก30ปีกับแชมป์ลีกสูงสุด30ปีอ่ะแล้วเรารู้แหละว่าในวันแรกที่ครอปเข้ามาไม่รู้แหละมันจะได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์นะแต่รู้ว่ามันจะสนุกแน่ๆถูกเพราะเราไปเจอครอปในวันแรกตอนที่ไปอยู่เยอรมันอ่ะเรายังประทับใจอยู่ถึงทุกวันเนี้ยซัมเมอร์2006นะจะจบฟุตบอลโลกก่อนที่เราจะกลับมาลิเวอร์พูลไปเตะอุ่นเครื่องกับไมซ์ไปเล่นที่ไมซ์พี่ก็นั่งไปดูเลยไปดูก็กะว่าไปดูลิเวอร์พูลอ่ะกะว่าเอ้ยได้ดูสักหน่อยทีมรักลงเล่นในแผ่นดินยุโรปครั้งแรกเว้ยอะไรประมาณบอกว่าแพ้ไมล์ไปเท่าไหร่ 4-5-0 มั้งแล้วกลายเป็นว่าเราไปประทับใจกับโอ้โหแล้วโค้ชไมล์คนเนี้ยนี่คือเกมอุ่นเครื่องนะมันแบบมันปลุกเร้าแบบวิ่งไปกระโดดลูกกงตรงที่แฟนบอลหลังโกะที่ดูนั่นนี่คือที่เห็นอย่างเงี้ยนี่น้อยแล้วนะนั่นคือตอนหนุ่มๆนะปีลูกกงเลยนะโหดมากแล้วแบบยืนตาค้างเลยอ่ะแบบโอ้โหคือแวบในวันนั้นเลยโอ้โหแม่งท่านคนนี้มาคุมลิเวอร์พูลไม่คงมันดีวะแค่นั้นเองแค่คิดแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นอีก10ปีก็เป็นจริงด้วยก็มาคุมจริงเออใช่2006มาคุม2015ก็คือฤดูกาลนั้นอ่ะ2015 2016ใช่แล้วเราก็รักทุกโมเมนต์ในตอนที่ครอปเป็นกุนซืออ่ะด้วยความที่เราประทับใจเขาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือถ้าพูดแบบนี้พี่ยักษ์
คือณวันนี้โอเคเราไม่แน่ใจว่าเทปนี้จะออนเมื่อไหร่แต่เชื่อว่ามันมีหลายกระแสเหลือเกินณวันนี้นะกับเยอร์เก้นคล็อปครับเหมือนจะเป็นแฟนยุคเก่ายุคใหม่แฟนตัวปลอมแฟนจำแรงอะไรด้วยมันจะมีแฮชแท็กคล็อปเอาอยู่บ้างครับครับพี่ยักษ์อยากบอกอะไรกับแฟนลิเวอร์พูลที่ยังเหนียวแน่นอยู่และยังเป็นแฟนลิเวอร์พูลจริงๆอยู่ไม่นับไอ้พวกที่มาปั่นไม่หรอกมันขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลว่ะพี่ว่านะเราไม่สามารถจะไปแบบบอกให้ทุกคนคิดเหมือนกับเราได้ทั้งหมดเลยประมาณนี้แต่ว่าถ้าในมุมมองของเราอ่ะเราแค่รู้สึกว่าสิ่งที่ครอปทำมามันเกินความคาดหมายไปเยอะมากอ่ะทุกแชมป์เลยนะเออได้ทุกแชมป์ในการสร้างด้วยนะในการที่เข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนทุกอย่างเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยเปรียบเทียบแล้วว่ามันเหมือนกับยุคที่บิลแชงกี้เข้ามาคือตอนนั้นมันเข้ามาแบบยุคของบิลแชงกี้คือมันระเนระนาดหมดอ่ะมันติดลบด้วยซ้ำไปมันติดลบสนามซ้อมก็ใหม่ดีอุปกรณ์อะไรต่างๆนะนักฟุตบอลก็ไม่ได้คุณภาพสร้างใหม่ขึ้นมาพี่ว่ามันก็คล้ายๆกับยุคของครอปที่เข้ามาโอเคมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเลวร้ายขนาดนั้นแต่ว่าครอปเข้ามาปูรากฐานใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนสถิติทั้งหมดของทีมแนวทางวิธีการเล่นทั้งหมดถ้าจะเปลี่ยนแปลงสโมสรเลยอ่ะเออถ้าจะเปลี่ยนแปลงสโมสรไปเลยแล้วเราก็เห็นการพัฒนามันปี2ปีแรกเราก็เห็นว่ามันยากลำบากมากมันอิเล็กเคขามากเดี๋ยวชนะกลับมาแพ้เดี๋ยวเกือบชนะอ้าวกลับไปเสมอเข้าชิงก็แพ้อะไรเงี้ยมันคือขั้นตอนของการเรียนรู้การเติบโตทั้งหมดอ๋อมันคือโปรเซสมันคือโปรเซสทั้งหมดซึ่งเราก็สามารถอยู่กับมันณตรงนั้นได้เพราะเราผ่านมานานใช่อยากให้ถ้าใครรู้สึกว่ามันเจ็บปวดอยากให้ย้อนกลับไปเนี่ย2015 2016อ่ะหรือ2016 17ก็ได้อ่ะช่วงที่มันแบบคาบเกี่ยวอ่ะว่ามันจะดีหรือไม่ดีเออมันจะดีขึ้นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือฟุตบอลของคล็อปมันจริงๆมันวิ่งมันสู้จนแบบมึงเอาใจกูไปเลยอ่ะแค่นั้นเองแค่นั้นสั้นๆแค่นั้นเลยแล้วก็เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่ากับการต่อสัญญาเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมามันมีการบ่งบอกว่าฉันยังสู้ต่อประกาศสู้ต่อละถ้าใครจะคิดว่าเฮ้ยมันวนลูป7ปีอาถรรพ์อะไรต่างๆนะคิดว่าด้วยวัยด้วยสถานการณ์มันไม่เหมือนกันใช่กับมายส์เรารู้อยู่แล้วมันวัยรุ่นมันคือจุดเริ่มต้นเป็นโค้ชวัยรุ่นคุณไม่สามารถจะพามายส์ไปแชมป์ยุโรปได้แน่ๆทุกคนการทำงานมันต้องมีการเติบโตขึ้นดอทมุนมันอาจจะมีขีดจำกัดในเรื่องของการในการสร้างทีมใหม่แต่ก็ไปถึงแชมป์บุนเดสลีกาไปถึงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกสิ้นสุดของยุคทองเขาแต่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันอาจจะยากหน่อยเรื่องอะไรก็ตามแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมันมีความพร้อมมากกว่ามากกว่าไมซ์มากกว่าดอทมุนผมเชื่อแบบนั้นมันก็เลยทำให้ครอปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะถึงเวลาที่เราควรจะต้องลุยกันต่อมันยังมีอะไรให้สร้างอีกเยอะเลยการต่อสัญญาเนี่ยในมุมพยักษ์คือแบบนี้ใช่ไม่ได้ต่อเพื่อแบบต่อไปขอไปทีไม่ใช่ไม่ด้วยประสบการณ์เขาด้วยวัยด้วย55แล้วมันน่าจะตกผลึกอะไรได้บางอย่างว่ามันจะไปทุก7ปีมันไปไม่ได้คิดว่าไม่นานนะเพราะว่า55ก็อาจจะอยากจะอยู่ที่เนี่ยเพื่อจะวางโครงสร้างรากฐานให้มันมั่นคงกว่าเดิมเพื่อที่จะส่งต่อในวัยที่เขาโอเคปี2027เขาลงจากตำแหน่งอะไรว่าไปพี่ว่ามันอาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ท้าทายของเขาด้วยซ้ำว่าพิสูจน์ให้ดูว่าความยากของการเป็นยอดผู้จัดการทีมมันคือไอ้เรื่องพวกนี้แหละไอ้การเปลี่ยนถ่ายนั่นแหละก้าวข้ามตรงเนี้ยอย่างที่เซอร์ไรฟ์ฟูกูสันทำไว้อย่างที่อาร์เซน เวนเกอร์เคยทำไว้เนี่ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าครอปน่าจะสนุกกับการทำแบบนี้แต่เผอิญมันเจอปีที่มันแบบมันเล็กเทะไปหน่อยพลิกแพงไปหน่อยเกินความคาดหมายไปหน่อยเกินความคาดหมายเพราะนั้นก็ยังคงมั่นใจในตัวเยนครอปเหมือนเดิมอินเจอร์เกนวีทรัสอินเหมือนเดิมครับไม่มีเปลี่ยนแปลงตามนี้สำหรับแฟนลิเวอร์พูลหลายคนที่อาจจะสงสัยหรืออาจจะนึกว่าเอ๊ะมันยังไงจะหมดยุคแล้วผัดเปลี่ยนไม่ทันอะไรฟังพี่ยักษ์แล้วก็ลองไปคิดต่อกันแล้วกันนี่ในมุมมองของพี่ยักษ์หน่อยแดงมันก็แค่เป็นวนเซอร์เคิลของมันเป็นเซอร์เคิลกลับมาถึงยุคของการเปลี่ยนถ่ายใหม่เดี๋ยวซัมเมอร์นี้สนุกแน่ครับลงตลาดกันมันอะแล้วไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลด้วยใช่ทุกทีมเลยสนุกแน่นอนน่าจะลงตลาดกันมันเราได้เห็นกองกลางตัวใหม่ที่หลายคนอยากจะเห็นอะจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าคงจะสนุกแน่เอาขอในสมมติถ้าแบบเลือกแบบไม่มีเงื่อนไขเลยพี่ยักษ์ อยากได้ใครมาอยู่กับลิเวอร์พูลในซัมเมอร์นี้เอาแบบไม่มีเงื่อนไขเลยที่แบบพี่ยักษ์ชอบอ่ะจูดไงจูดจูดเบลลิงแฮมนะจูดมีใครอีกเอางี้สล็อตกองกลางเนี่ย มันจะโล่งอีกประมาณ4คนนะใช่ออกเลดเชมเบอร์เลนเดี๋ยวพออกับรองพออโรงบาลแอนฟิลด์จะไปละออกเลดเชมเบอร์เลนเกย์ต้าเจสวีเนอร์จะหมดสัญญาแล้วอาตูเมโลก็จะหมดสัญญายืมตัวแล้วมันจะว่างอีก4ตำแหน่งแต่คงไม่ถึงขั้นว่าเธอซื้อมาทั้ง4คนนะผมไม่ขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นเพราะล่าสุดมีไบเซติกขึ้นมาละก็เซฟตังค์ไปเยอะเหมือนกันเซฟไปละเพราะฉะนั้นอาจจะมองว่าสัก2คนเนี่ยเป็นไปได้อยู่ในระดับแบบ
บิ๊กเนมหน่อยถ้าเกิดบิ๊กเนมมาพูดมาเดี๋ยวตากล้องยิ้มเลยเพราะมันรอรุ่นเหมือนกันอยากได้ใครอันนี้ถามส่วนตัวก็อยากได้จูดแหละอยากได้จูดแหละดูแล้วมันน่าจะพลังงานดีเอนเนอร์จีดีก็น่าจะเข้าตอนนี้มันมีเด็กเลเวอร์คนหนึ่งเพิ่งหายเจ็บกลับมาฟอร์เรนเวสฟอร์เรนเวสใช่ไหมโอ้โหตัวนี้วันได้คิดเหมือนกันนะหายไปเกือบปีอ่ะวันได้คิดเหมือนกันตัวนี้แล้วมันก็เล่นได้หลากหลายอ่ะแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าอยู่ในลิสต์ของเล่นท็อปอยู่แล้วเนี่ยครับโอ้โหแต่มันยังไม่มีข่าวหรอกนะได้ตัวนี้มาเป็นเรื่องเหมือนกันนะตัวนี้ก็ถือว่ามันเป็นเบอร์8ก็ได้ขึ้นไปเป็นเบอร์10ก็ได้ใช่ใช่แล้วก็หรือบางทีเป็นฟอลนายได้ด้วยใช่เพราะน่าจะมีเซนในเล่นเกมลุกได้ถ้าเรามีจูดอยู่แล้วมีพลังงานในด้านกลางอยู่แล้วใช่แล้วก็มีตัวเก่าที่มันยังอยู่แหละนะฮะก็ยังเชื่อว่าทั้งฟาบิโญ่ทั้งเฮเดอร์สันก็ยังประคองได้อยู่ยังมีระยะเวลาการใช้งานได้อยู่ไบสติดก็โตขึ้นสองตัวนี้นะเวสก็น่าสนสองตัวนี้นะในมุมพี่ยักษ์นะได้ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมไม่รู้แต่เขาชอบของเขาสองตัวนี้เขาชอบของเขาส่วนตัวนั่นคือลิเวอร์พูลในมุมมองและความรู้สึกของพี่ยักษ์ทั้งกับเรื่องของทีมแล้วก็ของเยนครอปครับทีนี้ช่วงท้ายพี่ยักษ์เราอยากให้พี่ยักษ์จัดทีมลิเวอร์พูล XI ตลอดกาลในดวงใจให้เราสักทีมอยากมากยากมากเพราะว่าเขาดูมาตั้งอายุ80เพราะนั้นผู้เล่นจะเยอะมากเยอะมากแต่ไฟบังคับต้องจัดให้เราพี่ยักษ์11คนพร้อมผู้จัดการทีมนี่เป็นการบ้านที่คิดทั้งคืนเลยนะไม่ถึงโอ้โหระบบการเล่นก่อนเอางี้พี่บอกงี้ก่อนว่าพี่เอาเฉพาะที่เราดูด้วยตาละทันดูด้วยตาตัวเองโอเคได้เห็นจริงๆนี่คือเงื่อนไขของพี่ยักษ์นะทีมลิเวอร์พูล XI ของยักษ์รอยแดงคือต้องเห็นด้วยตาตัวเองได้เห็นจริงๆโอเคได้เห็นผ่านจอทีวีอย่างเงี้ยได้เห็นได้เห็นการเล่นได้ทันดูใช่คำนี้ได้ทันดูแบบจริงจังจ้ะมันจึงอาจจะไม่มีชื่อของอย่างพวกแกรมซูเนตไม่แปลกเคนนี่ดอกกริชเพราะเราไม่ทันดูเคนนี่ดอกกริชอ่ะพี่ทันแบบแต่ปลายแล้วตอนขึ้นมาเป็นโค้ชด้วยซ้ำเป็นแบบจอยเมเนจเขาเรียกว่านะplayer manager player and manager ซึ่งส่วนใหญ่เราก็คุ้นภาพของแกแบบยืนข้างสนามแล้วมากกว่าใช่ก็เลยออกมาเป็นเดี๋ยวนะ4-2-3-1อ่ะสี่สองสามหนึ่งนะลิเวอร์พูล XI by ยักษ์ดอยแดงครับผู้รักษาประตูอเลซอนเบเกอร์ครับอู้คนนี้นะเพราะว่าผมไม่ทันยุค requirements ทันตั้งแต่ยุคแบบบูสโกเปล่ามาซึ่งบองๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันก็กลิ่นมากมันก็บองๆหน่อยแต่อเลซอนแบบเสถียรกว่าใช่สม่ำเสมอมากกว่าแล้วก็อยู่ในร่องในรอยมากกว่าใช่ไม่ต้องหวือหวามากแต่อุ่นใจเพราะว่าหลังจากบูสโกเปล่ามาลิเวอร์พูลก็เผชิญกับเยอะวิกฤตการณ์ผู้รักษาประตูเยอะเดวิดเจมส์ทำท่าจะดีจะดีอะไรอย่างนั้นทำท่าจะดีจะดีอ้าวไปอีกแล้วคริสเคิร์กแลนด์สกอตต์คาร์สันแม้ทั้งเยอะที่ดูเด็กเลยก็มีแค่เปเปเรน่าเลยก็มีแค่ช่วงเวลาที่ดีสั้นๆอาร์ลีแบบอาริสงเบเกอร์สม่ำเสมอมากโอเคแบ็คขวาแบ็คขวาก็ยากเราทันสตีฟนิโคลเราทันแบบพวกร็อบโจนเจสันแมคเคเทียอะไรเงี้ยสตีฟฟินแนนมาคุสบับเบิลแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะเท่าในวันที่ดีที่สุดอ่ะผมไม่ยังมองว่าเทรนด์มันดีที่สุดเทรนด์อัลเซเดอร์อโนนะเทรนด์ยังมีแบบลูกลูกเกมลูกที่มันแบบสนุกลูกมหัศจรรย์ลูกที่แบบคาดหวังพึ่งพาได้ครับโอเคเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยฟันได้มาแน่ๆหนึ่งละหนึ่งอีกคนเนี่ยอยากเล่นเห็นด้วยกันอยากเห็นเล่นด้วยกันก็คืออารันแฮนเซนโอ้โหมันจะสง่างามมากนะคู่นี้นะแล้วใครจะชนใครจะเก็บอ่ะตอนแรกคิดแบบนี้แต่พอคิดไปอีกใหม่ทีก็ทีมในดวงใจอ่ะ นี่แหละนี่คือสิ่งที่ดำบอกทุกคนมาตลอดว่าการจัดทีมในดวงใจมันไม่ต้องไปคิดถึงหลักการมากตอนแรกคือชอบตอนแรกคือเอ๊ะถ้าเล่นจริงแล้วใครจะเข้าใครจะลองวะเพราะมันเป็นตัวคอนโทรลทั้งหมดแต่ไม่เป็นไรทีมเราเดี๋ยวมันเล่นมันเดี๋ยวมันจะการเลยอ่ะคู่นี้นะบิ๊กเวิร์สกับบิ๊กอาร์อลันแฮนเซนนะแบ็คซ้ายโรโบครับจิมโรเบอร์สันตอนแรกมีแคนดิเดตอย่างพวกจูเลนดิกนิวลันดอกอะไรอย่างเงี้ยน้องยอกอาจจะมีแบบยอร์นเรซโปรมานี่เรียกแถมมาหน่อยแต่โรโบแบบเสถียรสุดชอบแล้วก็ยืนระยะได้ดีมากใช่โอเคนั่นคือแบ็คโฟร์ของผู้รักษาประตูกองหลังที่แอสซิสต์มากที่สุดแล้วใช่ไหมใช่แบ็คโฟร์มาที่คู่มิดฟิลด์ตรงกลางถ้าเอาแบบเอาที่ทันดูจริงไงพอยุคหลังมาเราเห็นโรนี่วีแลนด์สตีฟแบ็กแมนหรือยุคเรดแนปอะไรก็ตามมันก็ยังเอาคนนี้ออกไปจากใจไม่ได้ชาบีอลอนโซโอ้โหคนแรกคุณชายชาบีอลอนโซครับก็ชัดเจนนะเป็นอีกหนึ่งคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นในแดนกลางของลิเวอร์พูลเหมือนกันเพราะว่าจากที่เคยหนักหน่วงเคยดุดันมันดูกลายเป็นแบบดูเหมือนรออยู่บนสนามแล้วเล่นอ่ะมันดูมีคลาสการเคลื่อนที่การออกบอลอาจจะอยู่แค่เท่าไหร่5ปีมั้งประมาณนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักเตะ
ในเกรดประมาณเนี้ยที่เรามีในแดนกลางชาบิลอนโซต้องการพลังงานอีกคนนึงเข้ามาจอร์แดนสันครับโอ้โหกับแทนเทนโดนะเป็นมิดฟิลด์คู่กลางคู่กันเฮ้ยคู่นี้น่าสนใจคู่นี้น่าสนใจอันนี้มองแบบว่ามันต้องเล่นด้วยกันแน่ได้น่าสนใจโอเคคนหนึ่งคอนโทรลอีกคนแบบวิ่งเลยเทนโดมึงคอยประคองเทนด้วยเป็นพลังงานได้ดีอันนี้คือในวันที่ดีที่สุดผมว่าเฮนโดก็พร้อมวันทุกคนก็ไม่แพ้ใครนะต่อให้ในมุมมองของแฟนลิเวอร์พูลหลายๆคนอาจจะมองเขาแค่แบบเป็นแค่องค์ประกอบเป็นลูกหาบบางทีเป็นแบบตัวช่วยเป็นอะไรอย่างนี้แต่มันต้องมีคนอย่างนี้อยู่ในทีมแล้วเขาสำหรับผมเขารู้สึกว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่มันพิสูจน์ตัวเองในทุกๆวันแม้ทั้งถึงวันนี้อันนี้จริงพี่ยักษ์อันนี้เห็นด้วยกับประโยคนี้เลยแม้ทั้งถึงวันนี้เนี่ยวันที่เขาชูถ้วยมาทุกรายการก็ยังมีคนยังค่อนแคะก็ยังสงสัยในตัวเขาเออยังสงสัยซึ่งไม่ควรแล้วนะซึ่งมันพ้นจุดไปแล้วนั่นน่ะสินี่ขนาดแฟนยูไนเต็ดนะพี่ยักษ์ยังรู้สึกว่าอันนี้ส่วนตัวนะเรารู้สึกว่าถ้าคนยังสงสัยในตัวเฮนโดเนี่ยคุณไม่ได้ดู 5-6 ปีที่ผ่านมาเลยนี่หว่าใช่โอเคมันอาจจะมีช่วงเวลาอัพแอนด์ดาวน์ไฮเขาไม่ได้เป็นมิดฟิลด์แบบโอ้จอมทัพที่ยิงประตูแอสซิสต์สวยๆแต่เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นจากเฮนโดใช่ใช่ไหมเราต้องการสิ่งอื่นจากเขาที่คนอื่นไม่มีให้ใช่การวิ่งไล่สภาวะผู้นำการบีบการกระตุ้นเพื่อนการปะทะอะไรต่างๆนานาแล้วในวันที่มันแบบกลายเป็นส่วนเกินไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะในยุคของเบรนท์โรเจอร์สจริงจริงกลับมาสู้ใหม่โดนขายนะตอนนั้นกลับมาสู้ใหม่จนแบบหูเออกลับมาได้แล้วดูเส้นทางหลังจากนั้นเนี่ยมันคือประวัติศาสตร์อ่ะจริงจริงมันคือประวัติศาสตร์จริงนะผมไม่รู้ว่าใครรักหรือไม่รักแต่ว่าสำหรับผมก็คือแบบหนึ่งในนักเตะตัวอย่างที่ควรเอาเยี่ยงอย่างควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างจริงอันนี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วยแล้วยืนคู่กันก็น่าจะเวิร์กคู่กลางไปแล้วตัวลูก3คนทั้งบนพี่ยักษ์เรียงเอาเองเลยขวาเป็นโมซาล่าครับตรงกลางสวิจีซ้ายจอห์นบาร์นส์สองข้างนี่ผิวจัดคือแบบตรงกลางนี่ทะลุทะลวงสุดๆใช่อันนี้คิดมาแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะเล่นได้เว้ยโหดว่ะส่งนี้น่าจะเล่นได้เหตุผลถ้าไม่ต้องบอกแล้วล่ะ3ตัวเนี้ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันทันเห็นอยู่แล้วทีนี้ไอ้ยอดตรงเนี้ยไอ้ตรง1เนี่ยมันยากมากเพราะมันเหลือแค่1ยากมากแล้วผู้เล่นกองหน้าในตำแหน่งของลิเวอร์พูลอ่ะที่แบบใช้การได้เป็นระดับตำนานระดับยอดเยี่ยมมันเยอะกว่า1แน่นอนนั่นก็คือเดวิดก๊อกแอนดี้แคลโรนะมิลานบาลอสอังเดโบโลนินยอร์กชิวิลซิเซ่อะไรอย่างเงี้ยโอ้เยอะมาก1ตัวนี้ตรงยอดเลยพี่ยักษ์มันยากจริงว่ะตอเรสฟาวเลอร์ซัวเรสเอียนรัชอัลดริชที่เราชอบใช่ไหมแต่ถ้าเอาแบบผลงานอ่ะมันต้องยอมเอียนรัชต้องยอมนี่ต้องยอมในวันที่เขาแบบมันพีที่สุดอ่ะคืออันนี้คือคิดเลยว่าไอ้3ตัวข้างล่างมันจะช่วยแบบทุกสิ่งอย่างที่ให้เอียนรัชเนี่ยรัชชี่รออย่างเดียวเพชรฆาตในกรอบ6หลาฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกซ์เนี่ยนะฮะราชีจะเป็นตัวจบสกอร์ที่ดีมากๆยิงจนเมื่อยตีนอ่ะใช้คำนี้เลยหวังว่าอย่างนั้นเมื่อยตีนอ่ะหวังว่าทีมนี้มันจะเป็นแบบนั้นคิดดูดิ3ตัวหลังเนี่ยปั้นได้หมดเลยนะมีหนำซ้ำมีบอลแนวลึกจากชาบีอีกใช่แล้วบอลจากขวาจากเทนอีกจากล็อบโบอีกใช่โดยที่ไม่ต้องลงมาเชื่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอหลาดเขาวิ่งให้ไปเล่นตัวนายนู่นเลยนายกรอบเปรย์โทษเลยรออย่างเดียวรอจบสกอร์อย่างเดียวอันนี้ชัดเจนแล้ว11ตัว XI ลิเวอร์พูลบายยักษ์ดอยแดงทีนี้กุนซือโอ้โหเยือนครอปครับเยนครอปนะไม่ได้คิดเลยไม่มีแว็บรอยฮอสสันในใจไม่มีนะรอยฮอสสันแกรมซูเนตเยือนครอปนะเยือนครอปเพราะไม่ต้องอธิบายเพราะสิ่งที่พี่ยักษ์พูดไปก่อนหน้านี้ถึงเยนครอปมันบอกทุกอย่างแล้วว่าทำไมเขาถึงเป็นขวัญใจของพี่ยักษ์แล้วก็แฟนๆลิเวอร์พูลอีกมากมายทั่วโลกครับสำหรับ JK The Normal One นั่นเองนะครับผมโอ้โหพี่ยักษ์วันนี้คุยกันยาวมากตัดกันยังไงเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวให้มันตัดเอาแต่ว่าเราคุยกันสนุกสนานแล้วยาวจริงต้องบอกแฟนๆว่าเป็นฟุตที่ยาวที่สุดตั้งแต่เราอัดรายการเจ๊ดำท้องจริงเหรอแต่เรามีความสุขและหวังว่าพวกแกทุกคนก็จะมีความสุขด้วยพี่ยักษ์ช่วงท้ายฝากผลงานของพี่ยักษ์หน่อยทั้งของส่วนตัวและของเมนสแตนหรือแม้แต่มีงานจ็อบอื่นใดที่ฝากเชิญหลักๆก็เมนสแตนไทยแลนด์เลยครับฟุตบอลลิสต้าตอนนี้หลักๆออกทุกวันเล่าทุกวันบางวันก็เบียร์นี่แหละรอประโยคนี้แหละเล่าจนแบบโอ้พี่ยักษ์ครับวันนั้นผมดูเรื่องนี้เรื่องไหนวะอาจเป็นตอนไหนวะแต่สนุกมากครับผมขอพูดถึงฟุตบอลลิสต้านึงว่าเอาเลยพี่ยักษ์มันเป็นงานที่เจ๊ดำเคยรู้สึกไหมว่าเราเติบโตมาเราเดินทางเพื่อค้นหาอะไรบางอย่าง
เนี่ยวันหนึ่งแม่งเจอเลยมันเจอแบบเจอจนแบบตุ้มเลยโอ้โหกูไม่ไปไหนแล้วนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่กูรอมาตลอดเราอาจจะไม่ได้รอด้วยซ้ำแต่มันเป็นงานที่ถูกจริตกับเราที่สุดเรารอมาหมดเราเป็นผู้สื่อข่าวเราเป็นคอลัมนิสต์เราเป็นนักพากรเราเป็นภาคบอลเราจัดรายการวิทยุทุกสิ่งอย่างมันมาจบที่ฟุตบอลลิสต้าเลยแล้วมันแบบโอ้โหพี่บอกกับทุกคนใกล้ตัวเสมอว่าเราสามารถทำรายการนี้ไปจนถึงอายุแบบ70ได้จริงจริงสบายมากพี่ยักษ์จะกลายเป็นอาจารย์ยอดอีกหนึ่งคนแต่ในสายของฟุตบอลอาจารย์ยอดไปแล้วนะไม่เขาไปกับบอลแก่เราอยู่ไปก่อนเราอยู่ไปอันนี้เพราะว่าฟุตบอลลิสต้าหรือยักษ์อยากเล่าอ่ะมันเป็นอะไรที่เราดูได้ทุกวันอันนี้จัดใจเลยนะขอบคุณมากดูได้ทุกวันดูได้ทุกเวลาเป็นไทม์เลสคอนเทนต์เออใช่มันคือไทม์เลสคอนเทนต์มันคือคอนเทนต์ที่ไม่มีวันตกยุคอ่ะแล้วต้องบอกชื่นชมแบบทุกคนที่อยู่ข้างหลังอ่ะน้องๆทุกคนเก่งมากในการหาแองเกิลในการหามุมในการหาแบบเรื่องราวต่างๆมันเลยทำให้พี่แบบสนุกในทุกๆวันว่าโหไม่มีมาเรื่องนี้แล้วแต่พอเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะพวกแกคนทำงานสนุกอ่ะงานมันจะไม่สนุกได้ไงคนดูมันจะไม่สนุกได้ไงเออมากบางเรื่องเราแบบโหไปหาไม่ได้ไงวะมันมีมุมนี้ด้วยเหรอวะมีมุมนี้ด้วยเหรอวะทำไมเรามองข้ามไปหรือแบบไม่คิดไม่ถึงอะไรอย่างนั้นเนี่ยเยอะมากช่องทางช่องทางส่วนตัวก็มีอ่ะยักษ์ดีๆเข้าไปกดSubscribeกดติดตามได้ยักษ์ดีๆ YAK แล้วก็ดีด็อก2ตัวใช่ใช่แล้วก็เป็นยักษ์อยากเล่าเจ๊ดำก็อยากเล่านะเพราะนั้นไปหยิบอะไรดีกว่าไม่ใช่แค่นั้นแค่นั้นแหละครับที่เหลือก็ปรับปลายแล้วแต่เจอที่ไหนก็ติดตามกันเลดไนท์เกมช่วงนี้มาช่อง9กว่า30ทุกวันจันทร์และอังคารกี่โมงมีอยากสี่ทุ่มครึ่งครับฝากเขาด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ของเราในปีนี้แล้วกันในปี2023เลยนะที่พยายามทำอยู่เราอยากให้มันมีรายการทอล์คโชว์กีฬาที่มันแบบมากกว่าผลการแข่งขันจริงๆอ่ะลองดูติดตามมันได้ติดตามมันได้สนุกอย่าดำดูอยู่สนุกมากแล้วก็หลากหลายด้วยครับมันไม่ใช่แง่มุมของเกมอย่างเดียวใช่ใช่ภาพรวมเป็นองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยวัฒนธรรมแม่วันนี้ครบถ้วนเลือกเกินเป็นเกียรติอย่างสูงเลยมีของที่ลึกมาให้พี่ยักษ์ด้วยอุ้ยอะไรอ่ะของที่ลึกวันนี้บอกพี่ยักษ์ไปว่ารายการนี้ไม่มีสปอนเซอร์น้องอยากทำพี่ยักษ์บอกเฮ้ยไม่มีปัญหามาเลยมาไม่ไรหรอกเพราะนั้นก็มีของทุกเพราะนั้นก็มีของที่ลึกมาให้พี่ยักษ์ด้วยโอ้เป็นเสื้อลิเวอร์พูลตัวนี้เชื่อว่าพี่ยักษ์น่าจะใส่แล้วดูดีมากอุ้ยโอ้ขอบคุณมากโอ้ตัวนี้ผมไม่มีเป็นตัวที่เย้ยพร้อมกับทีมงานเขาชอบใส่เวลาซ้อมฝนยังผมยังไม่มีโอ้ขอบคุณเจ้มากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณพี่ยักษ์เช่นเดียวกันขอบคุณมากขอบคุณมากเลยฝากติดตามพี่ชายเจ้คนนี้ด้วยยินดีมากยักษ์น้อยแดงขอบคุณพี่ยักษ์จ้าสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคุณจ้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของเจ้ดำเลยกับเจ้ดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะตัววันนี้ไปแล้วนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะไปเว้ยไป